งเรื่องของเทศกาลสงกรานต์นะคะใกล้แล้วค่ะหลายคนก็มีการวางแผนว่าจะเดินทางกลับบ้านเอ๊ะวันไหนดีเพราะว่าปีนี้เนี่ยทางภาครัฐเองเขามีการประกาศวันหยุดพิเศษก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่12เมษายนหลายคนบอกหยุดยาวแบบนี้ไปไหนแล้วถ้าจะเดินทางต้องไปเส้นทางไหนบ้างนะคะเดี๋ยวค่ำคืนนี้เนี่ยเราจะมาบอกคุณผู้ชมว่าเส้นทางไหนควรเลี่ยงเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการก่อสร้างนะคะแล้วก็เส้นทางไหนที่ไม่ได้เก็บค่าบริการด้วยใช่ครับก็จริงๆตั้งแต่วันที่11แล้วนะครับที่มีการประกาศให้หยุดหลายคนก็นะครับเตรียมแผนในการเดินทางกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะเดียวกันวันนี้เราก็มีเรื่องใหญ่ที่จะต้องมาบอกกันนะครับหลายคนจับตามองเรื่องของศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่ง ABT2HD ของเราก็จะถ่ายทอดเป็นรายการพิเศษให้ได้ชมกันตั้งแต่เวลา 8:30 นและก็จากนั้นก็จะเกาะติดการถ่ายทอดสดที่สภาซึ่งนะครับพอไปแอบดูหัวข้อนะครับหลายหัวข้อที่จะมีการนำมาอภิปรายหนึ่งในนั้นก็เป็นศึกสีกากีโอ้โหซึ่งวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะครับคุณชมพู่ช่วงเย็นที่ผ่านมานี้เองนะครับหลังจากที่สื่อทุกแขนงเลยต้องว่าอย่างนี้เลยนะครับไปติดตามที่สน.เตาปูนกันทั้งวันเลยนะครับหลังจากที่วันนี้ทางศาลอาญาก็เป็นไปตามคาดนะครับมีการอนุมัติหมายจับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในคดี BNK Master ในข้อหาฐานฟอกเงินและก็เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินซึ่งณตอนนั้นนะครับช่วงเย็นๆเนี่ยบอกว่าพบบิ๊กโจ๊กปุ๊บจับปั๊บเลยใช่อันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกันกับภาพยนตร์ทาง Netflix นะครับ คือเป็นแบบนี้จริงๆนะครับเจอที่ไหนให้จับกุมได้ทันทีแต่บิ๊กโจ๊กครับแก้เกมด้วยการไปมอบตัวที่สน.เตาปูนนะครับเมื่อช่วงค่ำๆที่ผ่านมานี้เองจากกรณีศาลอาญาอนุมัติหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในคดี BNK Master ข้อหาในฐานฟอกเงินและก็เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542มาตรา5 9แล้วก็10นะครับซึ่งไล่เลียงไทม์ไลน์ไปก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งนะครับก่อนหน้าที่บิ๊กโจ๊กจะไปมอบตัวนั้นช่วงเช้าเนี่ยก็ได้ยื่นหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเรื่องขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหากมีการยื่นคำร้องขอออกหมายจับซึ่งตอนนั้นนะครับศาลได้รับคำร้องชี้แจงข้อเท็จจริงโดยใช้เวลาพิจารณาอยู่5ชั่วโมงครับก็เห็นว่าพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนนั้นมีเพียงพอที่จะออกหมายจับประกอบกับมีท่าทีหลบเลี่ยงหมายเรียกของพนักงานสอบสวนถึง3ครั้งจึงเป็นสาเหตุของการออกหมายจับในครั้งนี้คราวนี้ไปดูเนื้อหารายละเอียดของหมายจับฉบับนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับมีใจความว่าหมายจับศาลอาญาลงวันที่2เมษายน2567หัวข้อคือความอาญานะครับพลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้ร้องหมายถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลใจความนะครับบอกว่าด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงินและได้มีการสมคบกันและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินกรณีมีหลักฐานตามสมควรว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้หรือน่าจะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีจะหลบหนีเพราะฉะนั้นให้ท่านจับตัวพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่เดินทางกลับจากจังหวัดสงขลาไปส่งที่สถานีตำรวจนครบาลเตาปูนแล้วก็ตรงข้างๆด้านล่างท้ายที่มีตราประทับอยู่นี่นะครับก็ลงชื่อนายสุรเดชยิ้มเกิดผู้พิพากษาครับใช่ค่ะแล้วก็มีรายงานนะคะคุณผู้ชมว่าทางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็จะเป็นคนนำหมายจับไปแสดงต่อบิ๊กโจ๊กด้วยตัวเองนะคะอัปเดตเมื่อช่วงเย็นก็คือเวลา 17:30 นค่ะบิ๊กโจ๊กก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยท่านก็เดินทางมาด้วยรถยนต์ Toyota Alphard หมายเลขทะเบียนงองูคอควาย51สงขลาที่สถานีตำรวจเตาปูนนะคะเพื่อที่จะมาพบกับพนักงานสอบสวนโดยมีนายตำรวจติดตามขอความร่วมมืองดการบันทึกภาพใดๆนะคะจากนั้นถัดมาค่ะเวลาประมาณ 18:20 พลตำรวจตรีนำเกียรติธีรโรจนพงศ์นะคะมาพร้อมกับพลตำรวจขออภัยค่ะพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยและพันตำรวจเอกอาริศครูประสิทธิ์รัตน์นายตำรวจใกล้ชิดของบิ๊กโจ๊กนะคะก็มาเดินทางค่ะที่สน.เตาปูนทั้งหมดทุกนายเนี่ยก็มีสีหน้าที่เคร่งเครียดนะคะก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับพี่ๆสื่อมวลชนก็เป็นนายตำรวจที่ใกล้ชิดกับบิ๊กโจ๊กก็ทยอยเดินทางกันมาผู้สื่อข่าวก็พยายาม
ข้าไปสอบถามนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่มีใครให้สัมภาษณ์ใดๆเลยหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงนะครับในการเข้าไปพบพนักงานสอบสวนแล้วก็ให้ปากคำบิ๊กโจ๊กก็ออกมานะครับมาพบกับสื่อมวลชนที่มาปักหลักรอทำข่าวที่สน.เตาปูนคือบรรยากาศเนี่ยชุลมุนมากจริงๆนะครับคือแทบจะฟังเสียงของบิ๊กโจ๊กไม่ออกเลยเพราะว่ากองทัพบรรดาผู้สื่อข่าวเนี่ยเบียดเสียดแออัดกันเข้าไปเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวภายในพื้นที่ที่มีการสอบปากคำบิ๊กโจ๊กนะครับซึ่งนี่แหละฮะตอนออกมานี้บิ๊กโจ๊กก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วในขั้นตอนของการถูกกล่าวหาจึงถือว่าตนเองยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์พร้อมกับปฏิเสธนะครับที่จะตอบคำถามของผู้สื่อข่าวว่าใช้วงเงินในการประกันตัวออกมาเท่าไหร่ซึ่งทราบเบื้องต้นจากแหล่งข่าวเนี่ยนะครับบอกว่าใช้เงิน 100,000 บาทในการประกันตัวออกมาแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องคดีนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกังวลหากจะต้องออกจากราชการหลังจากนี้ไปจะทำงานตามปกติยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการพิมพ์ลายนิ้วมือตามที่มีกระแสข่าวออกไปก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการออกหมายจับครั้งนี้เชื่อว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันหรือไม่บิ๊กโจ๊กก็ไม่ตอบคำถามนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในช่วงนั้นกันครับวันนี้เนี่ยนะครับ อยู่ในขั้นดูในขั้นตอนการกล่าวหานะครับนะเพราะนั้นหลักการอย่างนี้กันในระบบกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับนะเมื่ออยู่ในขั้นตอนการกล่าวหาตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยกระบวนการเพื่อเริ่มต้นนะครับนะเพราะนั้นความจริงแล้วผมถูกออกหมายเรียกมานานแล้วนะครับวันนี้เมื่อศาลออกหมายจับเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องมานะเพราะนั้นวันนี้ก็ต่อสู้ไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับมีรายงานว่าที่ปฏิเสธการพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับไม่มีทิพย์นะปกติครับตัวครับยืนยันว่าการพิมพ์ลายนิ้วมือตามปกติไปจะกังวลไหมพี่กังวลไหมคะกังวลไหมไม่กังวลไม่กังวลยังไงกับหมายจับรอบนี้คะคือหมายจับเป็นสารออกนะก็ต้องยอมรับนะแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการนั้นนะมันจะกังวลกังวลไหมครับว่ารอบนี้จะกลับไปปฏิบัติราชการไม่ได้อีกครับพี่โจ๊กยังไม่กังวลนะยังไม่ได้กังวลที่กังวลไหมว่ามันจะกระทบกับตำแหน่งอะค่ะอะไรนะกังวลไหมว่ามันจะกระทบกับตำแหน่งอะค่ะไม่ได้กังวลไม่ได้กังวลครับก็คาดการว่าน่าจะมีเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในเรื่องของการอภิปรายในสภาด้วยอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต่อจากนี้ไปเป็นที่น่าติดตามนะครับว่าถ้าเกิดออกหมายจับแบบนี้ออกไปแล้วเนี่ยนะครับทางตำรวจเองก็น่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนสอบสวนรวมไปถึงอาจจะต้องถึงขั้นพักราชการของบิ๊กโจ๊กไว้ก่อนด้วยหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ